ไม่หยาดเหงื่อพูดศาสนาเด็กเพื่อใครเพื่อใครฮะคงไม่มีเพื่อใครนอกจากเพื่อศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบิดามารดาด้วยเอาบุญให้พ่อให้แม่ถ้าบอกว่ามุมนี้ถ้าเราบอกเพื่อพุทธศาสนาเพื่อพุทธเจ้าเพื่อพุทธศาสนาและความรู้สึกมันเกิดขึ้นยังไงความฟินมันเกิดขึ้นได้ยังไงความฟินก็คือความรู้สึกที่เราได้เสียสละฟินสิมาทำบุญความสุขที่เราได้มาช่วยงานพระศาสนาคือจิตอาสาที่มาอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เบาบุญแปลว่าเบาครับมีบุญมากก็คือเบามากคุณโยมนั้นบุญน้อยก็เบาน้อยจริงๆนะบุญกับเบาต่ำไม่เลยนะบุญคือพูดอย่างนี้มันกระทบหลายคนมันถ้าโยมหนักก็หนักบุญคิดนานเลยเพราะว่าญาติโยมมานี่รู้สึกว่าหนักขึ้นนะอาหารดีน้ำหนักขึ้นไม่เป็นไรมีปัญหาหนักเรื่องนั้นมันลดได้นะคุณโยมนะวิธีลดทำยังไงบ้างวิธีลดน้ำหนักบุญวิธีแนะนำโยมหน่อยวิธีลดน้ำหนักได้ผมบอกไหมอาจารย์บอกดีกว่าวิธีลดน้ำหนักก็ไม่ยากอะไรครับสมองคืออาจจะมาว่าอาจารย์ครับเพราะว่าที่ท่านจะบอกเพราะว่าอาตมาเจอท่านเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นกินน้อยนอนน้อยนั่นแหละกินมากมันก็มากอ่ะกินมากมันก็มากกินน้อยน้อยมันก็ลดลงใช่ไหมแต่ว่าจริงไหมโยมเนาะลองดูเถอะนะ3วันกินครั้งนึงก็ได้ไม่ได้ว่าใครใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้ว่าทำไมนะเป็นบาปเป็นกรรมจะพูดดีเพราะว่าเห็นดูสึกว่าโยมไม่เจอกัน 2-3 ปีว่าตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยครับไปเจอกันอีกทีได้น้ำได้นวลขึ้นเลยพอดีแล้วมันหลวงพ่อเจ้าวาดวันนี้ก็ชื่อนวลนะที่วัดจินแลนด์วัดพุทธารามก็มีน้ำมีนวลเหมือนกันแต่ว่าดีแล้วคุณโยมสำรองไว้เวลามันจะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเราก็จะเอาที่เราสำรองไว้นำมาใช้ก็เป็นไปได้ก็สำรองไว้หน่อยนะสำรองเงินสำรองเวลาสำรองบุญกุศลสำรองน้ำหนักก็สำคัญเหมือนกันแต่ถ้าสำรองมากเกินไปอาจจะเป็นพิษนะดูโพชเนมตัญญุตาเราก็ควบคุมเองบริหารเราเองต้องแปลด้วยนะครับโพชเนมตัญญุตาต้องแปลด้วยไม่รู้หรอกโยมไม่รู้นี่ไม่รู้ค่ะประโยคเจ็ดแปลมันมีอยู่ประโยคเรียกว่าโพชเนมตัญญุตาเนี่ยก็คือเอาความอิ่มเป็นประมาณเอาความต้องการนี้ตามเท่าที่ทำพอได้เอาประมาณแต่ว่าถ้าโพชเนมตัญญุตุงเรียกว่าเอาคุมเป็นประมาณไม่ไหวอธิบายดีๆหน่อยพูดดีๆให้มองคงบ้างใช่ไหมให้มองคงดูบ้างครับโพชเนมตัญญุตาคือรู้จักประมาณในการรับประทานมองยางส่วนโพชเนมตัญญุตุงเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีเดียมเป็นสำนวนเรียกเยี่ยนๆไปคือว่าถ้าเอาพุงเป็นประมาณคือโอ้โหพุงของคนเราเนาะก็เยอะแต่ว่าคนเราไม่เหมือนกันนี่ถ้าพุงต้องเอาให้แน่นต้องเอาให้แน่นๆไปก่อนเลยมันก็โอ้โหแต่ถ้าโอขนาดนี้พอดีแล้ว90% ดื่มน้ำอีก 10% พอดีคุณโยมสุวรรณภูมิรู้เนาะโพชเนมตัญญุตานี่ทั้งนั้นแหละครับคุณโยมเทโพชเนมตัญญุตาทั้งนั้นมีหุ่นดีๆทั้งนั้นเลยนั่นแหละก็แสดงว่าถือหลักโพชเนมตัญญุตาแล้วพอประมาณรู้จักพอประมาณในการนอนรู้จักพอประมาณในการกินรู้จักพอประมาณในการคิดเลยนะบางคนก็คิดมากเกินไปบางคนคิดน้อยเกินไปนะบางคนก็นอนมากเกินไปนอนน้อยเกินไปถ้ามันรู้จักพอดีทุกอย่างต้องพอดีหมดแล้วมันก็จะพอดีนะการจ่ายก็เหมือนกันนะการจับจ่ายก็เหมือนกันคุณโยมนะการคิดบางคนก็คิดมากเกินไปจริงๆนะคุณรู้จะคิดอะไรกันนักกันหนาคิดแต่พอดีก็พอได้อย่ามองมากครับมองทางนู้นบ้างสิครับคิดมากมองอยู่อย่างนี้นะก็มองหน้าตาดีก็มองคนถ้าพอใจถูกใจกันก็มองกันครับผมครับผมถ้าคนไม่ชอบมองทางนู้นบ้างสิได้ดูใจก็มองตอนนี้ก็หน้ามองเหมือนกัน